แต่แง่คิดที่ล้ำค่าที่สุดวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยพระบรมราโชวาทล้ำค่าคุณเปลวสีเงินวันนี้เขียนในไทยโพสต์นะโดยหยิบยกเอาพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ห้าที่พระราชทานต่อพระราชโอรสสี่พระองค์ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดนะ คือคุณเปรวเนี่ยเอาพระราชเอาพระบรมราโชวาทเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์โดยทั่วไปนะค่ะนะแต่ถ้าผู้ชมลองคิดดูว่าแนวคิดเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่ยังไปหลงไหลได้ปพ้มเห่อแนวคิดตะวันตกเห่อคนจบนอกอะ่ะคลองมาฟังพระบรมราโชวาทลำค่านี้นะครับค่ะพระราชโอรถทั้งสี่พระองค์คือนะพระ พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวร,รักษ์ดำลงพระอิสริยยศเป็นกรมพระจันทบุรีนรุนาันะเสนาบดีกระทรวงพระทังมหาสมบัติและเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์อภิรัฐมนตรีหรือว่าที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่เจดแล้วทรงเป็นต้นราชสกุลกิติยากรนะฮะนั่นคือพระราชโอรสท่านที่หนึ่ง แล้วก็ท่านถัดมาพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักนะฮะแล้วสุดท้ายท่านก็เป็นต้นราช,ชาสกุลระพีพัฒนะ์นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าประวิท์วัฒโนโดมนะฮะแล้วท่านก็เป็นต้นราช,ชาสกุลประวิทธหลังจากนั้นท่านถัดมาพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช แล้วท่านก็เป็นต้นราชกุลจิระประวัตินะเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะเปลวสงเงินเนี่ยยกมาแล้วก็บอกว่าพูดกันตามประษาชาวบ้านพระบรมราโชวาทนั้นคือจดหมายที่พ่อเขียนเตือนสติถึงลูกๆก,ก่อนจะไปร่ำเรียงเมืองนอกแต่จากเนื้อหาใจความนั้นสอนทั้งลูกเจ้าและลูกชาวบ้าน ว่าควรประพฤติปฏิบัติตนมีความคิดเช่นใดต่อชาติบ้านเมืองไทยของตัวเองในยุควัตถุครอบงำจิตใจคนดังปัจจุบันพระบรมราโชวาสรอห้านี้คำฆ่าล้ำควรเมืองนะกระทรวงศึกษาควรนำมาเป็นหนังสือประกอบการเรียนยิ่งนักพระบรมราโชวาทในรัชกาลที่หนะขอจดหมายคำสั่งตามความประสงค์ให้แก่ลูกบรรดา ซึ่งจะให้ออกไปเรียนหนังสือในประเทศยุโรปจงประพฤติตามโอวาทที่จะกล่าวต่อไปนี้นะทีนี้คุณเปรลซีนก็โค้ดมานะโค้ดมาเป็นท่อนๆท,ท่อนที่หนึ่งนะการซึ่งจะให้ออกไปเรียนครั้งนี้มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอย่างหนึ่งอย่างใดในชั้น ซึ่งยังเป็นผู้เรียนวิชาอยู่นี้เลยเพราะฉะนั้นที่จะปลครั้งนี้อย่าให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้าให้ถือเอาบรรดาศักดิ์เสมอลูกผู้มีตระกูลในสยามความประสงค์ข้อนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีความเมตตากรุณาหรือปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้รู้ว่าเป็นลูกอย่างนั้นเลยพ่อคงรับว่าเป็นลูกและมีความเมตตากรุณา ตามธรรมดาที่บิดาจะกรุณาต่อบุตรแต่เห็นว่าซึ่งเป็นยศเจ้าไปแล้วนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่ตัวนักและถ้าเป็นเจ้านายแล้วต้องรักษายศศักดิ์ในกิจการทั้งปวงที่จะทําทุกอย่างเป็นเครื่องล่อตาล่อหูคนทั้งปวงที่จะให้พอใจดูพอใจฟังจะทําอันใดก็ต้องระวังไปทุกอย่างที่สุด จนจะซื้อจ่ายอันใดก็แพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมีเป็นการเปลืองทรัพย์ในที่ไม่ควรจะเปลืองเพราะเหตุว่าถึงจะเป็นเจ้าก็ดีเป็นไพร่ก็ดีเมื่ออยู่ในประเทศไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเองก็ไม่มีอำนาจที่จะทำริษเดตอันใดผิดไปกับคนสามัญได้เพราะฉะนั้นจึงขอห้ามเสียอย่าได้ไปอวดอ้างเองหรืออย่าให้คนใช้สอยอวดอ้าง ว่าเป็นเจ้านายอันใดจงประพฤติให้ถูกตามคําสั่งนี้อนี่คือประเด็นแรกที่คุณเปลวยกมาคคือเตือนลูกภาษาชาวบ้านคือเตือนลูกห้ามลูกอย่าไปอวดอ้างะนะว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเพื่อไปอยู่ที่โน่นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่เป็นประโยชน์่ะนะห้ามทําแบบนั้นอันนี้ประการที่หนึ่งนะแล้วคุณเปลวก็ยกมาอีกหลายเรื่องครับเรื่องของการไปเรียนหนังสือนะแล้วไปทําไมะนะแล้วกลับมาบ้านเราแล้วเนี่ยนะ ต้องประพฤตินตนอย่างไรประเด็นที่สองเนี่ยเอาขึ้นมาดูประเด็นที่สองการซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนนี้เป็นหลักทรัพย์มรดกอันประเสริฐด,ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆเอาขึ้นมาดูเต็มๆครับนะฮะด้วยเป็นของติดตัวอยู่ได้ไม่มีอันตรายที่จะเสื่อมสูญล,ลูกคนใดที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดก็ดีหรือไม่มีสติปัญญา เลียวฉลาดก็ดีก็ต้องส่งไปเรียนวิชาทุกคนตลอดโอกาสที่จะเป็นไปได้เสมือนหนึ่งได้แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ลูกเสมอเสมอกันทุกคนนี่คือมีวิชาเนี่ยเหมือนมีทรัพย์คุณไง,ไง่ง่ายนะฮะแล้วก็ประการถัดมาทีนี้ประเด็นถัดมาคุณเปรียวก็โค้ดมาอีกนะเจ้านายจะเป็นผู้ได้ทำราชการมีชื่อเสียงดีก็อาศัยได้แต่สติปัญญาความรู้ และความเพียรของตัวเพราะฉะนั้นจงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่งเพื่อจะได้โอกาสในการทําการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตัวได้มาเกิดน,นะนี่คือบางช่วงบางตอนประเด็นที่สามคือเรียนเพื่อมาทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองของตนและโลกที่ตนได้เกิดน,นะและประการที่สี่นะประเด็นที่สี่ก็เตือนว่าอย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะประการที่สี่ ประการที่ห้าประเด็นที่ห้านะก็ย้ําว่าจงจําไว้ว่าตั้งใจอยู่ให้เสมอว่าตัวเป็นคนจนใช้เงินมีเงินใช้เฉพาะแต่ที่รักษาความสุขของตัวเองพอสมควรเท่านั้นไม่มั่งมีเหมือนใครๆอื่นนะ<ม>ก็คือเตือนเรื่องนี้<ะ>แล้วประการที่หนะอันนี้ประการสําคัญเลย เพราะว่าคนไปเข้าใจผิดว่าวิชาความรู้ฝรั่งเนี่ยมันดีกว่าไทยมากมกลับมาแล้วต้องมาเปลี่ยนประเทศไทยให้เหมือนฝรั่งให้เป็นฝรั่ง<ฆ>ประการที่หกฮะที่คุณเปลวยกมาวิชาที่จะออกไปเรียนนั้นก็คงต้องไปเรียนภาษาและหนังสือในสามภาษาคืออังกฤษฝรัาา่งเศสเยอรมันให้ได้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่วจนถึงแต่งหนังสือได้สองภาษาเป็นอย่างน้อยเป็นวิชาหนังสืออย่างหนึ่งกับวิชาเลข ให้เรียนรู้คิดใช้ได้ในการต่างๆอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นวิชาสองอย่างที่จําเป็นจะต้องเรียนให้รู้ให้ได้จริงๆเป็นชั้นต้นแต่วิชาอื่นๆที่จะเรียนต่อไปให้เป็นวิชาชํานาญวิเศษในกิจาการข้างวิชานั้นจะตัดสินเป็นแน่นอนว่าให้เรียนสิ่งใดในเวลานี้ก็ยังไม่ควรจะต้องเป็นคําสั่งต่อภายหลังนะแล้วก็ต่อไปว่าอย่าตื่นตัวเอง ว่าได้ไปร่ำเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทยนะฮะกลับเห็นว่าเป็นการเก๋การกี่อย่างเช่นนักเรียนบางคนมักจะเห็นผิดไปดังนั้นนี่คือพระบรมมาโชวาทนะอย่าตื่นตัวเองว่าได้ไปเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทยกลับเห็นเป็นการเก๋การกี่อย่างเช่นนักเรียนบางคน มักจะเห็นผิดไปดังนั้นเพราะเหตุฉะนั้นในเวลาที่ออกไปเรียนวิชาอยู่ขอบังคับว่าให้เขียนหนังสือถึงพ่อทุกคนอย่างน้อยเดือนละฉบับเมื่อเวลายังเขียนหนังสืออังกฤษไม่ได้ก็เขียนมาเป็นภาษาไทยเป็นหนังสือไทยถ้าเขียนหนังสืออังกฤษหรือภาษาหนึ่งภาษาใดได,ได้ให้เขียนภาษาอื่นนั้นมาฉบับหนึ่ง ให้เขียนคำแปลเป็นหนังสือไทยอีกฉบับหนึ่งติดกันมาอย่าให้ขาดเพราะเหตุที่ลูกยังเป็นเด็กไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนภาษาไทยแน่นอนมั่นคง<อ>ก็ให้อาศัยไต่ถามครูไทยที่ออกไปอยู่ด้วยหรือค้นดูตามหนังสือภาษาไทยที่ได้จัดออกไปด้วยนะเพื่อให้ไม่ลืมภาษาไทยพูดง่า,งงายๆ<ฆ>นะแล้วก็ตอนท้ายท่านบอกว่าอย่าให้มีความกลัวความกระดากว่าผิด ให้ทําตามที่เต็มอุตสาหะความแน่ใจว่าเป็นถูกแล้วเมื่อผิดก็แก้ไปไม่เสียหายอันใดแล้วประเด็นที่ห้าประเด็นที่แปดสุดท้ายเมื่ออยู่ในโรงเรียนแห่งใดจงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้อย่าไปเกะกะวุ่นวายนะอย่าไปเกะกะวุ่นวายเชื่อตัวเชื่อฤิ์ไปต่างๆนะค่ะ <8. S 2> จงอุตสาหาคเพียรเรียนวิชาให้รู้มาได้ช่วยกำลังพ่อที่ชื่นชมยินดีสมกับที่มีความรักนั้นเถิดนะอันนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมหลายท่านเนี่ยยังไม่เคยได้อ่านแล้วก็เป็นรายละเอียดเพิ่มจากแนวจากคําที่ท่านเคยบอกว่าเราไปเรียนเนี่ยไม่ได้ไปเรียนเพื่อจะเป็นฝรั่งแต่เรียนเพื่อที่จะมีความรู้เท่าทัน แล้วกลับมาพัฒนาบ้านเราแล้วไม่ได้พัฒนาบ้านเราให้เป็นเหมือนฝรั่งอ,อ,อันนี้คือหลักคิดที่เราได้ก่อนหน้านี้ไงแต่นี่คือรายละเอียดคนะพระบรมราโชวาทลำค่าที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยโค้ดมาวันนี้คใครสนใจอยากอ่านเนี่ยไปดูรายละเอียดในไทยโพสต์ในเว็บไซต์หรือซื้อหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อ่านได้ะนะอันนี้คือบทความเปลวสีเงินวันนี้พระบรมราโชวาทลำค่า แต่ทีนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเปลวสีเงินแล้วทีนี้ความเห็นผมทีนี้นะอ่านี้เอาลงไปได้แล้วคือประเด็นคืออะไรประเด็นคือลากของมายาคติที่เชื่อว่าจบนอกแล้วมันต้องเป็นอย่างฝรัง่งมันต้องพูดอย่างฝรัง่งมันต้องคิดอย่างฝรัง่งมันจึงจะเป็นเสรีประชาธิปไตยมันจึงจะเป็นความเจริญเนี่ยมันยังมีอยู่จริงไงแล้วที่น่าแปลกใจคือมันมีอยู่จริงในกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่บางส่วน ที่พอเห็นว่าใครดีกีจบนอกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งกว่าคนไทยเลยโอ้นะมันยิ่งจะพูดไม่ค่อยชัดนะที่ดูเท่ใหญ่เลยเออลิ้นคับปากกลายเป็นซะอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไปดูว่าเอาที่เขาพูดเนี่ยมันเท่มันสะใจมันมันมันดูดีจริงนะแต่มันใช้ได้จริงกับสังคมที่เป็นจริงไหมและมันจริงไหมหรือมันเป็นการประดิษฐ์คำขึ้นมาเพื่อหวังผลให้เท่ให้โก้นั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะกลับไปดูตรงนั้นด้วยนะ อันนี้ก็เป็นแง่คิดเพิ่มเติม